วันพรุ่งนี้ที่รัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของกัมพูชาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับคำตัดสินของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหารซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นก็บอกนะครับว่าจะเน้นเรื่องของการทำความเข้าใจและการยึดสันติวิธีของสองประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับได้แจ้งว่าในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:00 น.นายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางไปหารือกับนายฮอนำฮงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาที่ปอยเปตจังหวัดบันเตียเชียนเมยเพื่อเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับกลไกการหารือระหว่าง2ประเทศที่จะมีขึ้นภายหลังศาลโลกมีคำตัดสินคดีปราสาทพระวิหารที่โรงแรมฮอลิเดย์พาเลสประเทศกัมพูชาโดยที่ในส่วนของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาที่จะใช้กลไกคณะกรรมการร่วมหรือ JC ที่มีอยู่แล้วโดยจะไม่พูดถึงคำตัดสินของศาลโลกโดยการหารือนั้นมีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะต้องการให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความสงบมีสันติภาพและสันติสุขโดยที่จะไม่ปล่อยให้ประเด็นปราสาทพระวิหารส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในภาพรวมจากนั้นในเวลาประมาณ 11:00 น.ฝ่ายไทยและกัมพูชาจะมีการแถลงข่าวร่วมกันที่โรงแรมอรันเมอร์เมดจังหวัดสระแก้วครับ